แล้วคุยกับโจเรียนเสียงไหนโจเอิญมึงไปอาบน้ำก่อนเลยเอออาบเสร็จแล้วปลุกกูด้วยโอเคประมาณนี้ค่ะคุยกับโจเรียนคุยกับพี่ไม้เสียงไหนอีเจเออเนี่ยกูขับรถอยู่หน้าคอนโดมึงเนี่ยไปกับกูไหมได้แต่ว่ามึงขับรถไปเองนะกูไม่ขับเออมึงขับรถกูไปพามึงไปส่งมึงอะแต่ว่ามึงขับเองโอเคนั่นแหละนั่นแหละค่ะคุยกับอ่ะทำไมไม่กินผักกินผักบ้างนั่นแหละค่ะโอ้ฉันมีเสียงแต่เสียงคุยกับแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะเนี่ยคุยกับพี่พันธ์ใช่ไหมคะอีพันธ์มึงเลิกตะโกนดิโอ้โหมึงพูดทีนี่กูแทบจะเป็นไมเกรนแบบเส้นประสาทกูเหมือนจะแตกแล้วอะแบบเอ๊ะแกแกประมาณนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่เราบ่นตลอดคุยกับน้องฝ้ายอะค่ะคุยกับกล้วยเหรอคุยกับกล้วยใช่ไหมก็กล้วยอะไรมึงเนี่ยเออเออเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวดีเออเออเออเคเคเออแล้วแต่มึงเออเออนั่นแหละค่ะคือกล้วยจะมีแบบภาษาแปลกๆมาคุยด้วยเสมอคุยกับแฮนเนาะคุยกับแฮนก็ปกติคุยกับแฮนต้องแบบมีแกล้งๆหน่อยต้องแบบแกล้งตัวเล็กหน่อยเพราะว่าแฮนจะแบบเป็นคนไม่ค่อยชอบสกินชิปเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็แฮนนี่แฮนนาแฮนนี่คนดีคนเดิมเพิ่มเติมกูสวยอะไรเงี้ยแฮนก็จะแบบกระจี้นิดนึง